แบบโคดราม่านิดนึงอ๋อครับผมคือจริงๆต้องบอกงี้ครับว่าเราไม่ได้ตั้งใจที่อยากจะทำให้เป็นเรื่องเป็นราวอะไรนะครับแต่คือผมอ่ะเหมือนแบบชอบเอาตัวเองไปอยู่ในจุดที่เราจะได้ยินอะไรมาอะไรเงี้ยครับแล้วเรารู้สึกว่าโอเคเราไม่อยากได้ยินแล้วเราจะทำยังไงดีอะไรเงี้ยครับผมเลยแบบตอนนั้นก็ด้วยความที่เร็วด้วยอะไรเงี้ยครับก็เลยคิดว่าโอเคถ้าโพสต์ไปแล้วเขารู้เนี่ยต่อไปนี้เขาจะได้ระวังไม่ให้มาถึงหูผมง่ายขึ้นคือผมไม่รู้หรอกว่าเขาจะหยุดไหมหรืออะไรเงี้ยนะครับแต่ก็อาจจะอย่างนั้นคือผมได้ยินมาผมก็ไม่รู้ว่ามันยังไงนะครับคำวิจารณ์เป็นคือจริงๆแล้วต้องบอกงี้ครับว่าเป็นความรู้สึกจากคนใกล้ตัวแล้วเราเองรู้สึกก็ตกใจนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับใช่ๆแต่จริงๆไม่ได้มีอะไรซีเรียสมากนะครับเราแบบนอยเสียใจจริงๆแอบเสียความรู้สึกนิดหน่อยครับเพราะว่าบางทีเราแบบตั้งใจช่วยใครหรือตั้งใจจะทำอะไรเนี่ยเราเต็มที่มากอะไรเงี้ยนะครับแต่ก็อาจจะด้วยการสื่อสารหรืออะไรหลายๆอย่างครับทำให้ไม่เข้าใจกันนิดหน่อยครับใช่ครับทำให้เรารู้สึกกับเขาเปลี่ยนไปเลยไหมคะไม่ถึงขั้นเปลี่ยนไปครับแต่ผมขยายเขาระวังมากกว่านี้สักหน่อยครับใช่โพสออกไปอะไรเงี้ยมีคนถามไหมคะก็ส่วนใหญ่เป็นเพื่อนๆครับใช่ครับเป็นเพื่อนๆครับไม่ได้มาถามจริงๆไม่มีเลยนะครับเพื่อนๆผมส่วนใหญ่จะไม่ถามอยู่แล้วว่าใครอะใครอะอะไรอย่างเงี้ยเขาจะแบบเป็นห่วงเพราะเขารู้ว่าผมแบบพอเวลาผมแบบขจัดความรู้สึกตัวเองออกไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยบางทีผมอยากนอยอะไรอย่างเงี้ยนะครับใช่ครับแต่เรื่องแบบนี้เราจมกับอยู่กับมันนานแล้วแต่เลเวลของมันดีกว่าครับใช่ครับถ้าเลเวลมันรุนแรงมากๆแบบมันเฮิร์ตเรามากๆก็นานเลยครับใช่ครับแต่ถ้าบางเรื่องเราทำความเข้าใจกับมันได้ก็จะเร็วนิดนึงครับอะไรนะครับอันนี้ผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันครับต้องเดาดูเหมือนกันนะครับแต่ผมว่าเขาน่าจะรู้แล้วล่ะครับผมแต่ที่เราก็ทิ้งกับมันไปได้ได้ครับสบายมากเลยพอโพสต์ปุ๊บเราเลทอิทโกเลยครับเราสบายใจแล้วคือจริงๆเราไม่ได้ตั้งใจจะฟอร์สใครนะครับแต่เราแค่รู้สึกว่าโอเคถ้าเกิดว่าคุณผ่านมาเห็นก็อยากให้ระวังครั้งต่อๆไปเพราะเราไม่อยากได้ยินครับแค่นั้นเองครับอืมครับการโพสต์ระบายความในใจของตัวเองด้วยใช่ครับระบายความอึดอัดหน่อยนะครับผมขอหน่อยนะก็ครบ25ปีแล้วนะครับแต่เห็นหลายๆคนบอกว่าจริงอาจจะต้องนับเป็นเจเป้ทั้งปีไหมผมอาจจะหมดแล้วก็ได้ในสิ้นปีนี้ใช่ไหมครับใช่ครับก็ภาวนาให้มันหมดนะครับมีความพิเศษยังไงปีนี้เหรอครับจริงๆปีนี้เป็นปีที่แปลกกว่าปีก่อนๆเพราะว่าอาจจะด้วยสถานการณ์โควิดด้วยทั้งวิธีการทำงานของเราทั้งวิธีการที่เราจะได้เจอแฟนๆหรือว่าวิธีการจัดงานวันเกิดทุกอย่างก็เปลี่ยนไปตามสถานการณ์หมดเลยครับแต่ก็ถือว่าเป็นปีที่โอเคครับปีที่โอเคครับใช่ครับได้เจอวันเกิดที่ผ่านมาก็เพิ่งจัดไปครับวันที่24ตุลาคมก็จัดไปอาจจะไม่ตรงวันเกิดแต่ว่าเราก็ยังได้เจอกันอยู่เหมือนเดิมครับย้อนถามได้ไหมประเทศไหนนึงเรามีความกลัวหรือแบบเราเป็นคนเชื่อขนาดไหนคือจริงๆผมเป็นคริสเตียนผมจะแบบว่ามีความเชื่อในแบบของตัวเองครับแต่ว่าอ่ะช่วงหัวปีก็มีหลายๆอย่างเกิดขึ้นมากมายอะไรเงี้ยครับเราก็ไม่ได้เชื่อแต่ไม่ได้ลบหลู่ด้วยเราก็จะพยายามแบบทำแต่สิ่งดีๆคิดดีทำดีไว้อะไรเงี้ยมีคนทักเจออะไรร้ายอะไรอย่างเงี้ยก็มีบ้างครับมีบ้างครับแล้วก็มีถามว่ามีคนเตือนไหมจริงๆก็มีด้วยครับใช่ครับเราก็พยายามเขาบอกว่าให้คิดดีทำดีพูดดีเข้าไว้ครับใช่ครับทำบุญอะไรบ้างคิดก็จริงๆมีไปทำบุญครับผมมีทำบุญของผมเองนะครับกับคุณพ่อแล้วก็ทำบุญวันเกิดด้วยครับแล้วก็จริงๆผมก็มีวิธีการในแบบในที่ศาสนาของผมอะไรเงี้ยเข้าโบสถ์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับมีคิดของขวัญอะไรตัวเองไหมครับปีนี้ของขวัญให้ตัวเองเหรอครับจริงๆไม่มีเลยครับแต่ว่าจริงๆก็คือด้วยความที่คุณพ่อคุณแม่ผมเกิดใกล้กันคุณแม่ผมก็เกิดเดือนตุลา24ตุลาเหมือนกันอะไรเงี้ยครับก็เลยเปลี่ยนเป็นซื้อของขวัญให้คุณแม่ก็โอเคครับเหมือนซื้อของขวัญให้ตัวเองเหมือนกันครับซื้ออะไรไหมคะจริงๆคุณแม่เนี่ยบอกผมว่าจริงๆคุณแม่บอกผมว่าโทรศัพท์ใกล้พังแล้วใช่แต่เขาบอกเขาอยากไปซื้อเองก็รู้เลยแบบนี้หมายความว่าไงฮะอยากได้เงินสดฮะครับผมครับผมก็เลยโอนเงินสดให้ไปครับได้ครับครับผมใช่ๆแต่จริงๆเราอยากเรา respect แบบนั้นมากกว่าเราอยากให้เขาแบบไปซื้อสิ่งที่ชอบสเปคที่เขาถูกใจหรืออะไรเงี้ยครับก็เลยให้ไปครับเกินนิดๆหน่อยๆครับไม่เยอะครับเข้าบัญชีแล้วคุณแม่เป็นไงอุ้ยตอนแรกเขาจะงอนผมอยู่แล้วใช่แต่พอปึ้งเดียวเท่านั้นแหละรักลูกมากเลยครับครับหลากหลายโอ้ไม่ครับธรรมดาครับใช่ครับไม่ได้มากมายอะไรครับใช่ครับคิดจริงๆพิเศษยังไงมั้ยจริงๆผมจะบอกว่าผมไม่ได้ให้ความสำคัญกับวันเกิดขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ผมอ่ะจะให้ความสำคัญตามคนที่ให้ความสำคัญกับเราอย่างเช่นแฟนๆอย่างเงี้ยครับคือเขาให้ความสำคัญกับวันเกิดคิดมากอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นคิดก็ต้องเอ็กซ์เพคตามนั้นเลยครับได้ครับจะไม่มีของขวัญให้ตัวเองย้อนหลังนี่ของขวัญให้ตัวเองเหรอครับผมไม่ได้แบบว่าชอบอะไรเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยนะครับอยากทำอะไรกับใครอะไรอย่างงี้มากกว่าครับแฟนคลับที่มีอะไรพิเศษให้เราไหมโอ้ยเขามีให้ตลอดเลยครับใช่ทุกปีมีให้ตลอดปีนี้ก็ยังมีให้ตลอดนะครับอย่างน้อยก็
ป้ายต่างๆนะครับเป็นแสงสว่างนะครับผมดีเลยครับใช่ครับเก็บของเงินซื้อของชิ้นใหญ่เก็บของชิ้นใหญ่จริงๆก็ตอนนี้มีวางแผนไว้ครับว่าอยากสร้างบ้านให้คุณพ่อคุณแม่ครับใช่ครับแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวขอเก็บไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวขอดูวิธีการไปสักพักนึงนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาบอกอีกทีนึงครับจริงๆดูแล้วด้วยครับจริงๆก็ซื้อที่ไว้แล้วแต่ว่าเดี๋ยวขอวางแผนก่อนว่าเราจะสร้างมันยังไงดีเราจะใช้เงินกับมันเท่าไหร่ดีอะไรเงี้ยนะครับใช่ครับใช่ครับปลูกเองครับใช่ครับอยากลองสร้างแบบปลูกเองดูแบบตามสไตล์ที่เราชอบเลยดูอะไรเงี้ยแหมครับก็รู้สึกว่าอาจจะยังต้องผ่อนอีกยาวๆนะครับยังไงก็รบกวนด้วยนะครับผมครับผมมีที่เปล่าๆไว้แล้วใช่ครับมีที่เปล่าๆไว้เรียบร้อยแล้วครับใช่ครับนี่กินกับข้าวด้วยข้าวไหมครับไปกินนะครับอะไรนะเจ้าของร้านอร่อยเลยครับฮะเจ้าของที่เผ็ดที่สุดให้ด้วยนี่แซ่บจะหมดเร็วเนี่ยอ้าวแซ่บล่ะแซ่บล่ะโอ้ขอบคุณครับใช่ไหมติดตามข่าวบันเทิงพี่นายตะเทียน Channel อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ